ทุกวันนี้ไม่ใช่เพียงต้องการนะคะด้านยอดขายระดับขาแต่ยังต้องการให้ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกหลายฝ่ายที่อยู่ในสู่ประธานของบริษัทมีความเชื่อมั่นแต่ยังต้องการให้ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกฝ่ายที่อยู่ในห่วงโซ่บริษัทมีความเชื่อมั่นอีกด้วยค่ะปัจจุบันคือผู้ประกอบการควรให้ความสนใจในทุกเรื่องของแบรนด์ค่ะเพราะผู้ประกอบการไทยหลายคนยังเข้าใจผิดว่าการทำแบรนด์เนี่ยคือการพัฒนาที่ตัวสินค้าเท่านั้นแท้จริงแล้วมีความลึกซึ้งกว่านั้นค่ะถ้าหากจะทำแบรนด์อย่างยั่งยืนให้จดจำลงในใจของลูกค้าจะต้องมีการพัฒนาภายในด้วย SSE ไทยต้องเร่งสร้างแบรนด์องค์กรเพื่อเตรียมเข้าสู่อาเซียนผู้บริหาร SME ยุคใหม่จึงต้องมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลค่ะมีความรู้มีข้อมูลที่ดีทันสมัยเพื่อที่จะวางแผนกำหนดเป้าหมายและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของตนให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงประเด็นที่สำคัญก็คือทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะคะสินค้าบริการและแรงงานและเงินทุนระหว่างประเทศสมาชิกจะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระประเทศสมาชิกอาเซียนต่างคาดหวังว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจนี้จะช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่บรรดาประเทศสมาชิกและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะสำหรับธุรกิจ SME นะคะโอกาสที่เห็นได้ชัดก็คือขนาดของตลาดที่ใหญ่ขึ้นอย่างมหาศาลเนื่องจากประเทศในกลุ่ม
การทำแบรนด์
ริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดผู้สร้างแบรนด์เท่าแก่น้อยซึ่งใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในการพัฒนาแบรนด์ทำให้สาหร่ายอกกรอบแบรนด์นี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเป็นตัวอย่างของผู้ประกอบการ SME รุ่นใหม่ที่พัฒนาลูกค้ามีความรู้สึกที่ดีและจดจำร้านได้มากขึ้นเจ้าของร้านไม่สามารถละเลยได้ 3. ไม่ละเลยการทำแบรนด์ภายในองค์กรกับพนักงานการสร้างแบรนด์ภายในเกิดจากแนวคิดที่ว่าพนักงานภายในของบริษัทคือผู้ที่สร้างแบรนด์ตัวจริงเพื่อให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจในสิ่งที่เจ้าของหรือผู้บริหารต้องการนำเสนอต่อลูกค้าการมีแบรนด์ภายในของร้านจะสะท้อนถึงความเอาใจใส่ของเจ้าของร้านและพนักงานอันจะส่งผลดีต่อแบรนด์องค์กรและโอกาสในการกลับมาซื้อก็มีสูงค่ะ 4. ไม่ลังเลที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นด้วยการเอาใจใส่ดูแลสิ่งแวดล้อมผู้ประกอบการ SME ควรแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติเท่าที่สามารถจะทำได้ควรนำแนวคิดการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมมาปรับใช้ในธุรกิจของตนเช่นถ้าประกอบกับกิจการร้านอาหารและมีพื้นที่ว่างอยู่บ้างก็ควรปลูกต้นไม้เพื่อให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวมากขึ้นไม่ใช้ภาชนะคลุมใส่อาหารค่ะในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นนอกจากจะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแล้วยังเป็นที่มาของความสำเร็จในการทำแบรนด์องค์กรในที่สุดค่ะค่ะผู้ประกอบการ SME นะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความเตรียมพร้อมในการทำธุรกิจนะคะที่เต็มไปด้วยการแข่งขันนะคะการเตรียมพร้อมสำหรับการวางแผนการตลาดระยะยาวนะคะซึ่งต้องมีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ชัดเจนนะคะมีสินค้าบริการที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะแล้วก็ต้องรู้จักการใช้กลยุทธ์เสริมผสมการตลาดนะคะ